บอลพระดอนเคลียร์ดราม่าทำฟอร์มตกแจ้งเหตุไม่จัดงานแต่งภรรยาคนปัจจุบันบอลพระดอนย้อนอดีตเคลียร์ดราม่าความรักทำฟอร์มตกแจ้งเหตุไม่จัดงานแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันป๊อปทั้งที่ใช้ชีวิตคู่มานานถึง6ปีและมีลูกสาววัย3ขวบหลังจากเป็นข่าวสะเทือนวงการไปทั่วโลกเมื่อ10ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์สะบั้นรักของบอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ1ของไทยหรืออดีตนักเทนนิสระดับ9ของโลกกับฟ้านาตาลีเกลโบวานางงามจักรวาลปี2548ประกาศแยกทางแบบฟ้าผ่าทั้งที่แต่งงานและใช้ชีวิตคู่มาแค่3ปีแถมยังมีข่าวเมาอีกว่าสาเหตุที่พระดอนฟอร์มตกจนอันดับโลกร่วงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความรักล่าสุดบอลพระดอนออกมาย้อนเคลียร์ดราม่าเมื่อ10ปีก่อนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ว่าการที่ฟอร์มตกมีหลายปัจจัยไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวซึ่งช่วงนั้นตนอายุ 21-22 อยู่ในช่วงวัยรุ่นยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ประกอบกับช่วงนั้นถูกจับตามองจากทุกคนในประเทศคาดหวังอยากให้ได้อันดับสูงขึ้นแถมยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือจึงทำให้ไม่สามารถเล่นเทนนิสได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ฟอร์มตกลงเรื่อยๆแต่เมื่ออายุขึ้นเลข3จึงตัดสินใจเลิกเป็นนักเทนนิสอาชีพเพราะที่ผ่านมารักษาอาการบาดเจ็บข้อมือตลอดแต่ไม่สามารถกลับมาเล่นเหมือนเดิม 100% อีกทั้งสไตล์การเล่นของพระดอนจะเป็นลักษณะอัดแน่นและตีหนักถ้าไม่สามารถเล่นสไตล์ของตนเองได้จึงไม่ขอเล่นดีกว่าส่วนเรื่องความรักที่เลิกรากับอดีตภรรยาฟ้านาตาลีเกลโบวานั้นสาเหตุมาจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถเดินต่อไปได้ในฐานะสามีภรรยาแต่ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งความรักครั้งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนของการใช้ชีวิตคู่ทำให้การใช้ชีวิตคู่6ปีกับภรรยาคนปัจจุบันคือป๊อปจึงไม่ได้จัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่มีการจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกันเท่านั้นเพราะส่วนตัวคิดว่าการจัดงานแต่งไม่ใช่ประเด็นหลักของการใช้ชีวิตคู่ยืนยันไม่ได้เข็ดกับงานแต่งงานแต่ในอนาคตจะจัดงานแต่งงานเนื่องจากเคยสัญญากับภรรยาไว้ว่าถ้าลูกอายุ3ขวบจะจัดงานแต่งงานซึ่งตอนนี้ลูกอายุ3ขวบแล้วจึงขอดูเวลาและจังหวะอีกทียืนยันเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด